พิ่มเพื่อนด้วย LINE ID ไม่ได้ทำไงดีสวัสดีค่ะกลับมาพบกับ How to Tik ทิกดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณก็ทำได้กับไฟเช่นเคยค่ะสำหรับในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงปัญหาเพิ่มเพื่อนด้วย LINE ID ไม่ได้ทำไงกันดีค่ะสำหรับแอป LINE นะคะก็อย่างที่รู้กันค่ะว่าเป็นแอปสำหรับใช้ในการสื่อสารนะคะโดยที่เราเนี่ยสามารถส่งและรับข้อความได้ค่ะและยังสามารถโทรด้วยเสียงนะคะหรือว่าวิดีโอคอลได้ทุกที่ทุกเวลาค่ะโดยหากเรานะคะต้องการคุยกับเพื่อนผ่านแอป LINE ค่ะก็แน่นอนค่ะว่าเราเนี่ยจะต้องทำการเพิ่มเพื่อนในแอป LINE ก่อนค่ะและการเพิ่มเพื่อนส่วนใหญ่ค่ะก็มักจะรู้ดีกันอยู่แล้วใช่ไหมคะว่าจะต้องใช้วิธีการเพิ่มเพื่อนเนี่ยด้วย LINE ID ค่ะแต่ผู้ที่ใช้งานแอป LINE บางคนนะคะก็อาจจะพบปัญหาที่ว่าค้นหา LINE ID ของเพื่อนแล้วไม่พบก็จะทำให้ไม่สามารถเพิ่มเพื่อนได้นั่นเองค่ะดังนั้นค่ะหากเรานะคะเพิ่มเพื่อนด้วย LINE ID ไม่ได้เนี่ยเราก็สามารถแก้ไขได้ง่ายตามนี้เลยค่ะกรณีที่1ค่ะหากเพื่อนของเรานะคะค้นหา LINE ID ของเราไม่พบค่ะก็ให้เรานะคะเข้าไปที่แอป LINE ของเราได้เลยค่ะหลังจากนั้นนะคะแตะไปที่หน้าหลักค่ะเลือกตั้งค่าค่ะและไปที่โปรไฟล์ค่ะและเปิดสวิตช์อนุญาตให้เพิ่มเพื่อนด้วย ID ได้เลยค่ะโดยเมื่อเรานะคะทำการเปิดสวิตช์อนุญาตให้เพิ่มเพื่อนด้วย ID ได้แล้วนะคะก็ให้เพื่อนของเราค่ะค้นหา LINE ID ของเราและทำการเพิ่มเพื่อนได้เลยค่ะกรณีที่2ค่ะหากเราค้นหา LINE ID ของเพื่อนแล้วไม่พบค่ะก็อาจเป็นไปได้นะคะว่าเพื่อนของเราเนี่ยทำการปิดอนุญาตการเพิ่มเพื่อนด้วย LINE ID ไว้ค่ะดังนั้นค่ะก็จะต้องให้เพื่อนของเรานะคะทำการเปิดสวิตช์การอนุญาตเพิ่มเพื่อนด้วย LINE ID ไว้ด้วยเช่นกันค่ะเมื่อเพื่อนของเรานะคะทำการเปิดตั้งค่าเพิ่มเพื่อนด้วย ID เรียบร้อยแล้วเนี่ยก็ให้เราค่ะค้นหา LINE ID ของเพื่อนอีกครั้งเราก็จะสามารถเพิ่มเพื่อนด้วย LINE ID ของเพื่อนของเราได้เลยทันทีค่ะและทั้งหมดนี้ค่ะก็เป็นวิธีการแก้ไขปัญหาค่ะหากเรานะคะเพิ่มเพื่อนด้วย LINE ID ไม่ได้นั่นเองค่ะหากชอบทิกดีๆแบบนี้นะคะก็อย่าลืมติดตาม How to Tik ทิกดีๆเทรนด์ใหม่ๆที่คุณกำลังทำได้ที่เว็บไซต์และแอปพลิเคชัน bugaboo.tv ได้เหมือนเดิมค่ะ